10 นาฬิกา 10 นาทีนะครับเซ็ตไทยเปิดมาวันนี้ตอนนี้คือย่อลงไปเล็กน้อย 1.74 จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,586.05 จุดลดลงประมาณ 0.11%ดูแนวโน้มวันนี้ก็ไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างที่เรารายงานตอนต้นก็ยิ่งไม่สดใสใหญ่นะครับแต่ว่าจะพอมีหวังบ้างไหมคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันครับพี่กวีสวัสดีครับเรายังมีความหวังอยู่เสมอถูกไหมครับใช่เรายังมีความหวังอยู่เพราะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเรื่องชั่วคราวหลายคนก็จะหาว่ามันไม่ชั่วคราวแล้วนะมัน2 ปีนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ย2 ปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับเพราะว่าเรามองกันรอบของไซเคิลเนี่ยเรามองกัน10 ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งแหละที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในบนความเชื่อนะครับว่าการแพร่ระบาดตรงนี้สุดท้ายก็จบลงเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันผันผวนนะครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับตอนนี้ยุโรปเองเนี่ยพอจัดบอลยุโรปนะครับก็มาละนะครับเพิ่มขึ้นสกอตแลนด์ก็ประกาศว่ามาละฟินแลนด์ก็มาละนะครับเยอรมันอังกฤษก็เริ่มมาละแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ายกเว้นจีนเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ติดเชื้อแรงขึ้นเยอะเลยเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่นะครับอันเนี้ยมันคงมาแหละแต่ผมเชื่อว่าทางวัคซีนหรือการแพทย์เนี่ยมันก็วิ่งตามมาเหมือนกันดังนั้นคาดหวังว่าปีหน้ามันคงดีขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าช่วงนี้ยากจริงๆเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจในโลกเนี่ยที่ฟื้นตัวมาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเริ่มเห็นการชะลอตัวเราเห็นไหมครับยกเว้นสหรัฐผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสหรัฐเนี่ยจะเห็นการชะลอตัวเมื่อไหร่แต่ว่ามันก็จะเห็นทีหลังเพราะว่ารอให้เอเชียเนี่ยเริ่มชะลอวันนี้เราเห็นตัวเลข PMI ของจีนเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ PMI ภาคการผลิตลงแล้วนะครับลงแล้วซึ่งเป็น leading indicator ที่ดีเลยแหละในแง่ของตัวเลขการส่งออกที่อาจจะชะลอตัวลงแล้วเราก็เริ่มเห็นในเยอรมันในยุโรปตัวเลข CPI หรือเงินเฟ้อเริ่มชะลอแล้วก็แสดงถึงการบริโภคที่เริ่มชะลอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเจอจากนี้ไปก็คือช่วงไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะดรอปลงนะครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อรอบที่ 2ซึ่งผลมันจะเห็นหลังจากนั้นนะครับซึ่งเราก็จะเห็นในไตรมาสที่ 3ชัดเจนขึ้นก็เลยคิดว่าตลาดหุ้นคงขึ้นยากนะครับพยายามขึ้นแต่ขึ้นยากนะครับผมมองว่าเต็มที่เลยก็ 1,600 1,620 นั่นคือเอาไซด์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเหลือได้แค่20จุดซึ่งมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าเกินกว่านั้นก็คงจะไม่เยอะแต่ผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันนะว่าแล้วมันจะขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับมันฟื้นยากแล้วต่อให้ตอนนี้คือด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะขนาดนี้ต่อให้คุณใช้มาตรการคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมันไม่มีคนออกมาใช้อ่ะครับมันไม่มีคนออกมาใช้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่เงินนะครับใส่แต่มันไม่มีคนใช้นี่คือเหตุผลว่ามันกระตุ้นยากนะแล้วท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าจะเปิดเนี่ยผมก็กลัวจริงๆเลยเนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่คือผมให้กำลังใจนะครับว่ามันต้องเกิดขึ้นให้ได้แต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับว่าการที่เราเปิดให้เข้ามาแล้วก็เราเปิดให้คนในประเทศเข้าไปด้วยถูกไหมครับซึ่งเราสกัดยากมากเลยนะในแง่ของการที่จะควบคุมตรงนี้ก็เผื่อใจไว้นิดนึงตรงเนี้ยแต่ว่าผมมองว่าการปรับฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะเข้าไปลงทุนหรือถ้าเกิน 1,600 เนี่ยในฐานะนักลงทุนเก็งกำไรเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้เทคโปรฟิตแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางเนี่ยเราก็จะมองว่าโซนแถวประมาณสัก 1,540 จนถึง 1,520 เนี่ยเป็นโซนที่น่าซื้อมากนะครับอาจจะเริ่มซื้อตั้งแต่โซน 1,550 เลยก็ได้เป็นโซนที่น่าซื้อเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นน่ะว่าเรายังมีเห็นความหวังอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าให้ซื้อหุ้นกลุ่มที่เรามีความหวังในปีหน้าแม้ว่าตอนนี้หุ้นจะลงความหวังปีหน้าเราเห็นแน่ๆคือ1คือการท่องเที่ยวค้าปลีกถูกไหมครับอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมพวกนี้เป็นหุ้นความหวังก็คือเกี่ยวข้องกับการลงทุนการบริโภคการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมีความแข็งแกร่งเช่นกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มเหล่านี้แหละแต่ตอนนี้กลุ่มที่ขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลุ่มส่งออกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเริ่มชะลอละนะครับความต้องการชิปความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มชะลอแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศจีนเขาเอา เอาเครื่องขุดบิตคอยมาขายครึ่งราคาละนะครับรุ่นนี้เมื่อเดือนที่แล้วผมขายคอมผมทิ้งไปดีกว่าได้ราคาดีกว่าซื้อเครื่องใหม่อีกอ่ะผมไม่น่าเชื่อเมื่อ4 เดือนที่แล้วผมมีคนขอซื้อคอมผมในราคาที่แพงกว่าที่ผมซื้อเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเขาหาการ์ดจอไม่เจอแต่ตอนนี้มันลงมาละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องของราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็อาจจะลงด้วยความต้องการเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะลดลงก็ระวังตรงนี้ไว้นิดนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการระวังตัวเลยแล้วรอซื้อตอนที่ลงมาที่1550 1540เต็มที่ลงมาสุดๆก็ผมมองว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1520ระยะกลางประมาณเดือน2เดือนเนี้ยระยะกลางที่พี่วีบอกว่าเป็นจังหวะที่น่าซื้อในจังหวะที่ย่อลงมาในแนวรับที่บอกเมื่อสักครู่นี้เราระยะกลางนี่คือถือนานแค่ไหนอะคะพี่วีระยะกลางเนี่ยระยะกลางถ้าไม่ขายตอนนี้เลยเนี่ยผมว่าสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะมีเห็น1650ครับก็ประมาณ6 เดือนโดยประมาณ6 เดือนใช่ครับผมยังคิดว่า1650 1660ยังมีความเป็นไปได้ในสิ้นปีนี้ดีไม่ดีปีแน่เนี่ยผมยังมองไปถึง1,700เลยนะ1,750อะไรตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าโอกาสในการซื้อเนี่ยมันคือการช่วงการปรับตัวตรงนี้แต่ต้องบอกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่บนสมมุติฐานว่าการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยมันจะคลี่คลายลงในปีหน้านะครับเราต้องเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ไตรมาส 4แล้วเราว่ามันคลี่คลายลงนะครับถ้าสำหรับไตรมาส 4ยังไม่เห็นตัวเลขคลี่คลายลงในทั้งโลกเลยเราคงต้องกลับมาคุยกันใหม่ซึ่งก็โชคดีเราก็ได้คุยกันทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์แหละเราก็จะคอยมาอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาได้ครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันที่ดีนะครับมีคนถามเข้ามาพอดีซึ่งก็สอดคล้องกับที่เมื่อสักครู่พี่กวีบอกไว้เลยว่าอย่างค้าปลีกหรือว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพราะเขาถามเข้ามาทั้งตัวหวาทั้ง CRC CPN นี่ก็คือกลุ่มที่พี่กวีบอกไว้ในระยะกลางถึงยาวถ้าผมชอบ WHA กับอมตะนะครับในแง่ของนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นแบงค์เนี่ยแบงค์ใหญ่ผมคิดว่าโอเค property ก็จะเป็น property ขนาดใหญ่เช่นแลนด์เฮ้าส์ AP สุภาลัยนะครับที่น่าสนใจพวกนี้ยิวสูงเนี่ยที่จะใครเซฟหน่อย ICT ก็ Advance อันนี้ก็ยิวสูงเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ Advance ไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีดีลระหว่างกอล์ฟกับอินทัชเนี่ยข่าวเลยโดนล็อกไว้แต่ถ้าดีลนี้จบเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะวิ่งไปได้ครับผมได้ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook GNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ